อันนี้คือการทิ้งใบนะครับเป็นสวัสดีครับพบกับผมนะครับจูนอิน i n นิตี้ชานแนลนะครับเอาวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงสาเหตุการทิ้งใบนะครับของต้นไม้ฟอกอากาศที่เยาวเลี้ยงนะครับวันนี้ผมจะยกตัวอย่าง2เครสนะครับก็จะมีเป็นตัวฟิโลเดนดอนนะครับ f อริ i d a Beauty นะครับหรือว่ากล้ามกุ้มด่างนี่เองต้นนี้ก็จะเป็นต้นฟอร์มเนื้อเยื่อนะครับที่ผมเคยถ่ายโชว์นะครับลงใบในในชุมชนเนาะจะเป็นขึ้นเสานะครับแต่ว่าต้นนี้น้องก็จะมีปัญหาเรื่องอาการทิ้งใบหลังจากาตัดแยกนะครับตัดแยกเพราะเราตัดแยกเพราะว่าใบมันเริ่มใหญ่แล้วแล้วขนีกาดนะข้างล่างมันเริ่มรับไม่ไหวแล้วนะครับ เพราะมันเป็นมาจากเนื้อเยื่อแบบต้นจิ๋วๆอย่างนี้เลยอันนี้ก็คือตัดแยกมาแต่ว่าเป็นแม่ด่างเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้ยอดออกมาก็หลุดนะครับหลุดเขียวนะครับแต่ว่าต้นนี้นะครับก็จะเป็นที่ตัดยอดมาเข้าเรื่องกันเลยก่อครับการทิ้งใบนะครับนี่ครับดูเลยนะครับเห็นไหมครับใกล้ๆนะครับอันนี้คือการทิ้งใบนะครับเป็นใบล่างสุดนะครับอย่างนี้ถือว่าอย่างนี้ถือว่าปกตินะครับ พราะตัดมาก็จะเป็นใบใบใบเขียวนะครับยังไม่ทิ้งนะ,ะสาเหตุที่เราตัดแยกเพราะว่าใบมันใหญ่ด้วยแล้วก็ไม้นะครับไม้ไม้ที่เราทําค้าของตัวอีพีด่างเหลืองมันล้มใส่นะครับทำให้เกิดใบเสียอย่างนี้นะเราก็เลยตัดแยกมันเลยดีกว่ากลัวมันจะช้ำนะเพราะว่าอันนี้ใบมันทิ้งนะครับเป็นจากใบล่างสุดที่ทิ้งเพราะว่า ใบจะเอาไปเลี้ยงใบใหม่นะครับทําให้ดึงสารอาหารจากใบล่างสุดนะครับตัวนี้นะครับทําให้เกิดทิ้งใบนะครับผมอย่างเงี้ยมันก็ปกตินะครับเขาจะดึงสารอาหารจากใบล่างสุดนะครับไปเลี้ยงใบบนสุดคือใบนี้คือด่างชัดเจนมากครับก่อนหน้านี้ก็จะด่างไม่ชัดนะอันนี้เนื้อเยื่ยอให้ดูเห็นไหมก่อนหน้านี้ก็จะด่างไม่ชัดอันนี้ใบก่อนด่างนี่อันนี้หลุดเขียวเลย แล้วก็มานี้อันนี้ด่างชัดมากนะครับพูดถึงนะการทิ้งใบนะครับคือจะทิ้งใบอย่างนี้คือปกตินะครับใบล้างสุดนะแต่ถ้าเลยใบล้างสุดขึ้นมานครับจะเป็นใบบนหรือไปยังไงนะครับก็คือเคสนี้อ่าอันนี้กุ้งเหมือนกันครับในเยื่อเหมือนกันแต่ว่าแม่ด่างนะอันนี้ก็จะเป็นทิ้งใบลําต้นนะครับโคนต้นเน่านะครับตรงนี้นะโคนต้นเน่านะครับ เรามาพูดถึงตัวเคสของอโลคาเชียนะครับบอนหูช้างนะครับใบนี้นะครับที่กำลังจะทิ้งนะครับเป็นใบที่สองนะใบล่างสุดจะเป็นใบนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยปลายงอเนี่ยเนี่ยปลายงอเนี่ยอันนี้คือใบแรกใบนี้คือฮาฟสเตียนะครับเนี่ยใบที่สองนะครับแล้วก็อันนี้คือใบใบสุดท้ายนะครับ นี่คือใบสุดท้ายก่อนหนะ้าน,นี้มันทิ้งไปแล้ว2ใบนะครับก่อนหน้านี้ทิ้งไปแล้ว2ใบนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นใบที่5แล้วกันก่อนหน้านี้ทิ้งไปแล้ว2ใบใบแรกก็จะเป็นฮาร์ดสเตียร์อย่างนี้แหละครับแต่เราพอเข้าใจได้นะครับเพราะานั้นเคสนั้นก็รู้สึกว่าจะเป็นการทิ้งใบของดึงสารอาหารแล้วก็จะโดนฝนด้วยนะครับทําให้เกิดใบช้าน้ํานะทําให้เกิดทิ้งใบได้นะครับอันนี้มันเป็นใบที่2เราก็ยังไม่รือลากดูนะครับกลัวมันชะงักนะครับ กลัวมันชะง,งักเราก็เลยยังไม่ลื้อรากดูว่ามันทิ้งใบเพราะสาเหตุเพราะรากเน่าหรือว่าโคนเน่าหรือยังไงนะครับก็สังเกตสันนิษฐานไปเลยนะครับว่าถ้ามันทิ้งใบนะครับใบที่สองใบที่สามที่ไม่ใช่ใบแรกล่างสุดนะครับก็อาจจะเกิดปัญหาเรื่องรากเนา่ารากเนา่าโคนเน่าได้นะครับสาเหตุนี้สําคัญครับคือถ้ามันทิ้งใบที่สองใบที่สามหรือว่า ทิ้งสองใบพร้อมกันอย่างเงี้ยลองรื้อรากลองรื้อรากดูนะครับแต่สําหรับต้นใหญ่นะครับที่มันเกิดใบช้ําน้ําของตัวบอนหูช้างนะครับใบช้ําน้ําแล้วก็คุณทําตัดใบแล้วแล้วใบก็ยังช้าน้ําอยู่คุณตัดใบทิ้งแล้วแต่ว่ามันก็ยังช้าน้ำเรื่อยนั่นคุณพอคุณรื้อรากเสร็จแล้วนะครับแล้วคุณตัดรากทิ้งนะเพราะคุณตัดรากทิ้งรากมันเหลือน้อยนะครับใบใบล่างสุดนะครับใบล่างสุดเขาจะทิ้งนะ ใบล่างสุดเขาจะทิ้งนะเพราะว่าลากมันเหลือน้อยนะครับผมลองมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับไม่ไหวกับบอลหูช้างครับตอนนี้อนุบาลสุดๆอันนี้ก็จะเป็นไข่ของเขานะครับที่ผมเลี้ยงมานะครับ15ห้าวันออกใบนะครับมีใบนี้นะครับมีใบนี้นะครับ20วันออกใบนะครับเพราะว่ามันชังักที่เราหรือเออใบนี้ใบนี้นี่ใบนี้ใบฮาร์ฟสเตียเนี่ย20วันแต่อันนี้ก็15วันปกติแล้วก็กำลังมี ใกล้จะแทงหลอดมาอีกแล้วแหะครับตัวนี้นะครับครบวันนะครับก็เอามาแชร์ประสบการณ์นะครับสำหรับเรื่องการทิ้งใบนะครับของตัวบอลหูช้างด่างเหลืองกับก้ามกุ้งด่างเหลืองนะครับก็หลายๆเคสถ้าเป็นตระกูลฟิโลหรือว่าเป็นตระกูลอื่นก็เหมือนเนกันนะครับก็จะคล้ายๆกันจะทิ้งใบล่างสุดก่อนถ้าใบที่2หรือใบที่3มมันทิ้งก่อนก็อาจจะมีปัญหานะครับแต่ว่าถ้ามุดช้ำน้ำเนี่ย ช้ำน้ำนี่ถ้าเราลองลดยาเชื้อราแล้วมันยังไม่หายก็ให้รื้อรากดูนะครับอย่าให้มันเน่าถึงโคนนะครับตัดรากทิ้งไปให้หมดเลยนะครับอย่าตัดแค่รากกลางเส้นอย่างนี้นะครับตัดให้สุดโคนไปเลยนะครับเพราะว่ามันเน่าอาจจะลามไปที่โคนเง่าได้โคนตาได้นะครับก็คลิปนี้นะครับถ้าใครมีประสบการณ์เรื่องการทิ้งใบยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่า ฝากคอมเมนต์มาใต้โพ์นี้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าคุณอยากมีรูปหรืออะไรก็ส่งมาในอินบ็อกซ์เพจ unity channel ได้นะครับหรือว่าใต้คอมเมนต์เพจก็ได้นะครับส่งรูปมาให้ดูก่อนได้นะครับจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหานะครับสําหรับมือใหม่นะครับขอบคุณครับ